จากกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2566 มูเตลูหรือความเชื่อในศาสตร์ลึกลับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อเสริมดวงและโชคชะตากำลังได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดผู้นับถือศาสตร์มูเตลูหรือที่เรียกกันว่าสายมูเชื่อว่าการบูชาและศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร์เครื่องรางของขลังจะช่วยส่งเสริมด้านการงานการเงินโชคลาภและความรักเป็นที่พึ่งทางใจและส่งพลังด้านบวกให้กับชีวิตผนวกกับเรื่องของความเชื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยบรรเทาความวิตกกังวลและความไม่แน่นอนโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เศรษฐกิจมีความผันผวนมีปัจจัยที่ไม่อาจคาดการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างเช่นโรคอุบัติใหม่อย่างโควิด -19 โรคระบาดอันตรายจากปัญหาสิ่งแวดล้อมความเหลื่อมล้ำทางสังคมการศึกษาความเห็นต่างรวมทั้งการไม่สามารถปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่และสถานการณ์ต่างๆที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันทางวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลได้ทำการสำรวจและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อด้านโชคลางของคนไทย5อันดับแรกอันดับที่1ก็คือการพยากรณ์หรือการดูดวง2พระเครื่องวัตถุมงคล3สีมงคล4ตัวเลขมงคลและ5เรื่องเหนือธรรมชาติส่วนช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาด้านความเชื่อโชคลางส่วนใหญ่ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์รองลงมาคือบุคคลรอบข้างและการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆภาคธุรกิจจึงเห็นเป็นโอกาสในการที่จะนำความเชื่อในมูเตลูมาใช้สร้างรายได้และผลกำไรมีการนำศาสตร์แห่งความเชื่อมาใช้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเฉพาะการตลาดออนไลน์การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการการจัดแคมเปญให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกช่วงอายุรวมทั้งใช้ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดหรืออินฟลูเอนเซอร์หรือผู้มีชื่อเสียงมาสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างประสบการณ์ร่วมด้านอารมณ์ความรู้สึกกับลูกค้าส่งผลให้ธุรกิจกิจกรรมด้านความเชื่อเพื่อสนับสนุนการตลาดมีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นตลอด3ปีที่ผ่านมาธุรกิจกิจกรรมด้านความเชื่อเพื่อสนับสนุนการตลาดมีอัตราการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจเพิ่มขึ้นปี 2563 จดทะเบียนจัดตั้ง 11 รายทุนจดทะเบียน 7.59 ล้านบาทปี 2564 จัดตั้ง 20 รายเพิ่มขึ้น 9 รายทุนจดทะเบียน 13.41 ล้านบาทและปี 2565 จัดตั้ง 24 รายทุนจดทะเบียน 27.45 ล้านบาทสำหรับผลประกอบการธุรกิจรายได้รวมของธุรกิจปี 2562 อยู่ที่ 24.28 ล้านบาทกำไร 1.12 ล้านบาทปี 2563 รายได้รวมเพิ่มขึ้น 28.76 ล้านบาทกำไร 1.52 ล้านบาทและปี 2564 รายได้รวม 61.28 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 32.52 ล้านบาทหรือ 113.1% เมื่อเทียบกับปี 2563 แต่ขาดทุน 1.86 ล้านบาทแสดงถึงแนวโน้มของธุรกิจอยู่ในช่วงขยายการลงทุนรองรับการเติบโตหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 คลี่คลายลงด้านการลงทุนในธุรกิจส่วนใหญ่ยังเป็นคนไทยค่ะมูลค่าการลงทุน 98.55 ล้านบาทคิดเป็น 96.64% ของการลงทุนในธุรกิจทั้งหมดปัจจุบันธุรกิจกิจกรรมด้านความเชื่อเพื่อสนับสนุนการตลาดที่ดำเนินกิจการอยู่ในประเทศไทยณวันที่ 31 มกราคม 2566 มีจำนวนทั้งหมด 93 รายคิดเป็น 0.01% ของธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินการอยู่และมีมูลค่าทุนอยู่ที่ 101.98 ล้านบาทธุรกิจมูเตลูนับเป็นธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรงและยังมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องอยู่คู่สังคมไทยอีกนานเพราะผลการสำรวจคนไทยถึง 85% มีความเชื่อความศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นที่พึ่งพาทางจิตใจในการดำเนินชีวิต